بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่มีคนฟังตอนแรกก็คิดว่าดึกๆแล้วและก็ที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเยือนคิดว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าขอบใจนะครับขอบคุณยะซากัลลอฮุคอยรอนทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับหัวข้อวันนี้ว่าลูกกตัญญูเป็นหัวข้อง่ายๆแต่ทำได้หรือเปล่าหัวข้อง่ายแต่ทำได้หรือเปล่ากี่คนแล้วที่พ่อแม่เสียใจกี่รายแล้วนะครับที่เวลาถามทุกคนเลยรักป๋าไหมรักมะไหมรักไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าฉันไม่รักป๋าไม่รักมะแต่ทำได้อย่างปากพูดหรือเปล่าทำได้อย่างปากพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรกับเราชีวิตของเราเกิดมาดุนยาใบนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะตายวันไหนว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซีบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดแล้วก็ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาต้องตายแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่จะพูดเรื่องฉันรักมะรักจริงหรือเปล่าบางทีรักผัวรักลูกมากกว่ารักมะอีกปากน่ะรักมะปากน่ะรักป๋าแต่ไปดูสิจริงๆน่ะรักใครมากอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนีอิห์ซานาอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ใช้ให้บ่าวของพระองค์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีนะอย่าชิริกอย่าตั้งภาคีกับพระองค์ภาคีก็คือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาหุ้นส่วนกับพระองค์อัลลอฮ์บอกห้ามต้องอิบาดะห์แต่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียววะบินวาลิดัยนีอิห์ซานาแล้วก็ให้ทำดีกับพ่อกับแม่เราทำดีกับพ่อกับแม่มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวดูว่าทำไมนบีรับรองคนคนนี้ว่าเนี่ยเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาแล้วอัลลอฮ์ให้กับเขาแบบไหนคนเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ยามแก่ไอ้ตอนหาอะไรได้ไม่มีปัญหาหรอกครับมันจะมีปัญหาตอนไหนตอนล้างก้นไม่ได้ไอ้วันที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตวันที่หลงเลื่อนๆถามว่าเราจะรักป๋ามะเราจริงไหมเราจะรักจริงไหมไอ้ตอนที่ยังทำได้รักทุกคนแหละครับแต่พ่อแม่ในยามที่ป่วยไข้ที่ทำอะไรไม่ได้ถามว่าต้องใส่แพมเพิร์สน่ะต้องล้างขี้น่ะใครกล้าใครกล้ามะกินข้าวปากเบี้ยวเอาข้าวใส่ปากแม่น่ะกล้าจริงไหมมีกี่คนแล้วถ้ายังไม่ถูกทดสอบยังอัลลอฮ์บอกไว้เลยว่ามิมส่วนหนึ่งว่ามิงกุ้มไมยุตะวะฟาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ตายตอนเด็กๆตอนแข็งแรงตอนหนุ่มๆว่ามิงกุมมายูรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมุรีลิกายลายะละมะมิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกแต่อัลลอฮ์จะให้อยู่แก่แล้วก็หลงเลือนแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่อัลลอฮ์จะเก็บไว้ทดสอบลูกถามว่าถ้าวันนั้นมันเกิดกับเราเกิดกับป๋าเรามะเราแน่ใจไหมว่าเราจะดูแลท่านได้
จะดูแลท่านได้กี่คนแล้วพี่น้องเวลาแต่งงานไปมีครอบครัวแต่งงานไปมีครอบครัวนะดูแลผัวตัวเองดูแลลูกตัวเองไปดูสิรองเท้าลูกกี่คู่รองเท้าลูกกี่คู่เสื้อภรรยาในตู้กี่ตู้เคยซื้อผ้าถุงให้มะไหมเคยซื้อกุรงให้ป๋าหรือเปล่าเคยซื้อเสื้อกะฮิ้วใหม่ๆให้มะหรือเปล่าไอตัวเนี่ย6ปีแล้วผ้าถุงมะผืนเนี่ย10ปีแล้วแต่ไปดูของภรรยาเป็นตู้จนกระทั่งไม่รู้จะใส่ตัวไหนมะเราเคยมีชุดแบบนั้นบ้างไหมภรรยามีรองเท้ากี่คู่มะไอแตะคู่เดิมลูกป่วยไปโรงพยาบาลเอกชนแต่มะป่วยไปโรงพยาบาลหนองจอกพี่น้องดูนะมีเยอะแล้วคนเป็นแม่พูดยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเองไปเถอะเดี๋ยวมะนี่แหละความหัวใจของแม่พี่น้องรักลูกมีแต่ให้มีกี่ครั้งอ่ะเราเคยซื้อของดีๆไปให้มะกินไหมอย่างน้อยมะเนี่ยนะไอ้ขนมปังจิ้มสังขยาอยู่ในครัวนะแต่ทีลูกมันเตรียมตะเกียบเตรียมช้อนลูกๆอย่าตรงนี้ร้อน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 แต่แม่ตัวเองอะไอ้อะไรนะขนมปังสังขยาไปงานมาอยู่ในครัวนะมะจะกินก็อยู่ในครัวนี่ไงมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นกี่คนน่ะที่บอกว่ารักมะภรรยาใส่ชุดชุดละพันมะผ้าถุงถุงละ200เคยซื้อยังตั้งแต่แต่งงานออกครอบครัวไปเคยพามะไปซื้อผ้าถุงไหมเคยพาป๋าไปซื้อกุรงไหมสมารินดาผืนละพัน2,000ชุดเมียเท่าไหร่หลายคนเวลาบอกมีอยู่เจ้าหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเขามาฟังบรรยายลูกสะใภ้นั่งหน้าสามีเป็นคนขับลูกสะใภ้นั่งเบาะหน้าลูกๆหลานๆก็นั่งในแคปแม่นั่งที่กระบะแม่บอกว่าไงไม่ต้องหรอกมะนั่งข้างหลังนี่แหละมะชอบลมมะชอบเย็นไอ้ลูกสะใภ้ก็เซ่อจริงๆแทนที่จะมานั่งนี่มานั่งหลังได้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 อยากได้เลยลูกสะใภ้แบบนี้ดูสิให้แม่นั่งท้ายกระบะอัลลอฮ์พี่น้องน่าสงสารนะคนที่บอกว่าจะเป็นลูกกตัญญูรู้พี่น้องบางทีภรรยาใส่สร้อยทองเส้นละ2 บาทจี้ก็มีแม่เคยซื้อให้ไหมเคยซื้อให้มะหรือเปล่านั่นไงเวลานั้นจะบอกว่ารักแม่ใครว่าแม่ฉันโดนแต่สุดท้ายคนที่ว่าแม่คือตัวเรานั่นแหละเคยซื้อองุ่นแพงๆไหมมะกินองุ่นแพงๆเอายอกินนี่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีลองกลับไปเช็คดูนะไอ้วันที่เขาท้องเรา9 เดือนไอ้วันที่เขาเลี้ยงเราเท้าเท่าฝาหอยจนกระทั่งเติบใหญ่บินได้พ่อแม่ว่าอะไรได้ไหมพ่อแม่ว่าอะไรได้ไหมหลายคนนะครับเวลาบินได้พ่อแม่ว่าอะไรไม่ได้เลยถ้าว่าไม่อยู่บ้านเลยไปอยู่หอเลยมีงานทำแล้วนี่มีตังค์ใช้แล้วนี่และสุดท้ายแล้วบอกว่ารักแม่อยากจะเป็นลูกกตัญญูผมจะเล่าเรื่องชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีอยู่วันหนึ่งนอนหลับเพลินนอนหลับจนกระทั่งมืดค่ำกว่าจะรีดนมแล้วเอามาให้แม่ดื่มคนในครอบครัวเนี่ยดึกแม่นอนหลับไปแล้วป๋านอนหลับไปแล้วคนที่ยังไม่นอนคือภรรยากับลูกพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้
ไม่ยอมเอานมให้ลูกกับภรรยากินบอกว่าถ้าโต๊ะเองหรือแม่ของฉันยังไม่ได้กินนมนี้ภรรยากับลูกจะไม่ได้กินลูกก็ร้องป๊าป๊าอยากจะกินนมพ่อไม่ให้แทนที่จะปลุกแม่มากินพ่อไม่ปลุกรอจนกระทั่งแม่ตัวเองตื่นแล้วเอานมไปให้แม่กับพ่อกินเสร็จแล้วเพิ่งจะเอามาให้ลูกกับภรรยากินวันหนึ่งไปติดในถ้ำหินปิดปากถ้ำชายคนนี้ทำยังไงรู้ไหมขอต่ออัลลอฮ์เลยตะวัสซุลตะวัสซุลกับอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากความดีที่ฉันเคยทำกับมะของฉันนะมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์โปรดให้หินเลื่อนพี่น้องรู้ไหมหินเลื่อนหินเลื่อนแล้วเราอะมีความดีอะไรที่จะอ้างกับอัลลอฮ์เรื่องมะบ้างไปดูสิผ้าถุงมะล่าสุดซื้อปีไหนเสื้อกะฮิ้วที่มะใส่อยู่ทุกวันน่ะซื้อปีไหนของกินไปดูสิจานของแม่น่ะกี่ปีแล้วกับจานที่บ้านเราอ่ะมันแตกต่างกันไหมช้อนไปดูสิมันเหมือนกันไหมผมเล่าให้ฟังนะครับผมจะทดสอบมะผมซื้ออ่งุ่นโลละ200แต่นานมาแล้วผมทดสอบมะผมซื้ออ่งุ่นโลละ200แบบไม่มีเม็ดผมก็บอกว่ามะนี่อ่งุ่นที่ดีที่สุดเป็นอ่งุ่นที่ไม่มีเม็ดแม่พูดยังไงมาซื้อมาทำไมเปลืองตังค์ที่หลังอย่าซื้อนะอย่าซื้อพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นผมจะทดสอบผมก็ขับรถออกพักเดียวมะผมเอาองุ่นไปข้างบ้านแล้วรู้ไหมลูกชายซื้อองุ่นมาให้ไม่มีเม็ดมึงเคยกินหรือเปล่ามึงเคยกินหรือเปล่าเห็นไหมตาหน้าลูกยอมเสียสละไม่อยากให้ลูกเสียตังค์ผมซื้อทองให้มะผมมันเคยมีประวัติศาสตร์มีคนดูถูกมะผมหาว่าจนแต่ไอเราก็เจ็บไว้ในใจเพราะความจนเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้ผมมีตังเก็บตังซื้อทองให้มะผมซื้อจี้ให้มะผมอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมเผลอประเดี๋ยวเดียวไปข้างบ้านแล้วเอ้ยมึงรู้เปล่านี่ลูกซื้อมาให้นี่มึงดูอัลลอฮ์ดูดินี่เห็นไหมนี่ความเป็นแม่ตาหน้าลูกจะไม่แสดงอะไรเลยคนเราพี่น้องเช็คดูสิมะเรามีตังในกระเป๋าไหมสิ่งใดที่มะเราชอบมากที่สุดผมเชื่อพ่อแม่ทุกคนชอบตังหมดแหละและอย่าไปบอกเอ้ยมะไอ้บังให้แล้วไอ้นี่ให้แล้วเราล่ะให้มะหรือยังถามว่าแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยเรามีลูกกันแล้วนี่เรารู้ว่ามะรักเราแบบไหนถามว่าไอ้นมตึงๆเนี่ยมันหย่อนยันสะดือน่ะเพราะใครก็เพราะเราอดหลับอดนอนต้องให้กินเดี๋ยวร้องกระแวกกระแวกใครอ่ะมะเราผมเคยเลี้ยงลูกพี่น้องความที่เพียเอาอะไรให้ลูกไม่รู้ไหมจับนมไม่ถูกเอามาหายหิงยัดปากก็ร้องลั่นเลยขวดมาหายที่เขาทาท้องให้มันดูดตาลืมไม่ขึ้นลูกกินมาหายหิงก็ร้องใหญ่สิฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามเรานะครับว่าเราเนี่ย
ทําดีกับมะขนาดไหนอย่าให้ทําดีกับภรรยาเหนือแม่ทําดีกับลูกเหนือแม่หลายคนเวลาแม่แก่แล้วพี่น้องรู้ไหมเวลามะแก่พูดอะไรไม่ได้เลยยิ่งดุหลานด้วยนะพ่อมันเล่นเลยแม่มะโต๊ะมันนี่วุ่นจริงเลยหลานจะเล่นอะไรหน่อยดูสิดุแม่ไม่ดุลูกคนพวกนี้นะครับอย่าหวังจะเข้าสวรรค์นะอย่าหวังจะเข้าสวรรค์นะดุแม่ไม่ดุลูกชายคนหนึ่งมหานบีใครที่ฉันจะทำดีมากที่สุดนบีบอกอุมมุกะมะของเจ้าชายคนนี้ก็ถามอีกใครที่เจ้าจะทำดีเขาก็บอกอุมมุกะมะของเจ้าชายคนนี้ก็ถามนบีอีกครั้งที่สามใครที่ฉันจะทำดีเขาบอกว่ามะของเจ้าถามครั้งที่สี่เพิ่งจะบอกอาบูกะพ่อของเจ้าพ่อมาอันดับสี่แม่หนึ่งสองสามถามแม่ตลอดถามว่าอุ้มท้อง9เดือนมันง่ายเหรอเลี้ยงกว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่บางคนเลี้ยงเสร็จแล้วติดน้ำท่อมดูติดน้ำท่อมถามว่าแม่จะเสียใจขนาดไหนบางคนเลี้ยงลูกสาวมาโตหนีตามพี่เบิร์ดไปแล้วเลี้ยงมาจนโตอุบใจหนีตามผู้ชายและหนีตามใครพี่เบิร์ดอยู่ไหนอุดรมึงไปตามมันมามึงไปตามมันมาแม่ก็ให้โอกาสลูกมาเข้าอิสลามมาอัชชะดูอัชชะดูก็อยู่แบบนี้ไม่เคยคำนึงเลยว่ามะเจ็บปวดขนาดไหนพ่อต้องเจ็บปวดขนาดไหนฉันรักอ่ะฉันรักฉันรักของฉันน่ะนั้นวันนี้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดหลายคนนะครับผมเคยเห็นมาวันที่แม่แก่เดินผ่านกันไปผ่านกันมาแม่แก่ก็นั่งมองอยู่เงี้ยไม่แน่หรอกวันหนึ่งอาจจะเป็นเราถ้าวันนี้เรารักลูกเรารักผัวเรารักภรรยาเรามากกว่าแม่เมื่อไรสัญญาณนั้นเตือนมาว่าเราจะต้องถูกทดสอบอย่างแน่นอนเราจะต้องถูกทดสอบนบีบอกแล้วอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาคนที่ดารกอกับพ่อกับแม่ไม่รอถึงวันกิยามะห์หรอกอัลลอฮ์จะให้เขาได้ชดใช้บนโลกดุนยาใบนี้เลยก่อนตายถามสิทุกอาทิตย์กินชาบูทุกอาทิตย์เนื้อย่างมะล่ะอ๋อมะแก่แล้วมะไม่ชอบหรอกมะไม่ชอบมะกินอะไรปลาทูแกงส้มเก่าๆอยู่แบบนั้นถามว่าแล้วเราจะบอกว่าเรารักแม่รักพ่อได้ยังไงหลายคนนะครับเอาสิ่งที่ลูกค่าเทอมเท่าไรค่าเทอมหมื่นหนึ่งหาไปให้หาไปให้ลูกป่วยออกรถล้อฟรีลูกอย่าเป็นอะไรนะแม่เป็นไข้มะเป็นอะไรอ๋อไม่สบายมึนหัวเดี๋ยวตอนเย็นๆนะมะเดี๋ยวฉันจะขับรถไปตลาดเดี๋ยวจะแวะซื้อยาให้มะแต่ลูกมันออกรถล้อฟรีพาลูกไปโรงพยาบาลแต่แม่ที่เลี้ยงดูเรามาส่งให้เราจนโตจนกระทั่งเราบินได้ผมเห็นหลายคนนะครับให้ความสำคัญกับแม่เนี่ยน้อยเหลือเกินไปดูสิแม่นอนมุ้งเคยถามแม่ไหมเอาแอร์ไหมนี่ลูกกับเมียที่นอนหนาเท่านี้
ที่นอนเตียง 30,000 มีแอร์คอนดิชั่นมีชักโครกอย่างดีแต่แม่ล่ะไปดูห้องน้ำมะมีขี้ตะไคร้น้ำมะไม่ชอบเหรอที่นอนนั้นนะมะใครไม่ชอบชอบแต่เราอะให้หรือยังให้เขาหรือยังแม่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกมะอยู่ได้นี่คำพูดของพ่อแม่ไม่เป็นไรมะอยู่ได้แม่ไม่บอกหรอกครับเออมะอยากเอานั่นมะอยากเอานี่แม่ที่เขามีหัวใจรักลูกเขาจะไม่พูดหรอกเขาไม่พูดผมยกกรณีศึกษาไม่ได้บอกว่าป๋าผมเป็นคนดีป๋าผมมีหนี้ทกศ200,000 บาทไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวลูกป๋ามีหนี้ช่วยใช้ให้หน่อยนะไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดไม่เคยขอตังค์ลูกแต่ลูกโง่ทำไมอ่ะทำไมต้องรอพ่อขอตังค์รอทำไมต้องรอมะขอตังค์รอถึงจะให้เราหมดไปกับลูกเราเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกเราให้มะยิ่งมะเราเป็นคนขี้เหนียวเขาตายก็กลับมาหาเราอีกแต่เราอ่ะได้ทำอะไรให้เขาภูมิใจหรือยังชายคนหนึ่งเขายอมเอานมให้แม่กินก่อนลูกร้องป๋าอยากกินนมป๋าอยากกินนมได้กินไหมลองเราล่ะเออมึงกินไงเหลือไว้ให้โต๊ะมึงด้วยกินไปเถอะเหลือไว้ให้โต๊ะมึงด้วยจริงไหมฮาสบุลลอห์นี่พวกเราเป็นแบบนั้นมีไหมอาหารอร่อยอร่อยมะเปิดมะคนเปิดหลานลุยแล้วหลานลุยก็ไม่มีปัญหาไปดูนะว่าบ้านมะเราอ่ะมีครบหรือยังมีครบหรือยังกับบ้านเราถ้าเราไม่ดูแลแม่เราให้ดีวันหนึ่งลูกเราจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับที่เราเคยใช้กับแม่เรามันจะใช้เหมือนกันแล้ววันนั้นเราจะรู้ว่าการที่ลูกบอกมะมะอย่าบ่นนักสิมะอย่าจู้จี้นักสิเพราะอัลลอฮ์จะทดสอบสอบแบบไหนอ่ะให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถามว่าใครจะเลี้ยงเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามิงกุ้มไมยุตะวัฟฟาส่วนหนึ่งเราจะให้พ่อแม่ตายให้คนเนี่ยตายไปตอนแข็งแรงว่ามิงกุ้มไมยุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมรีลิกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งเราไม่ให้ตายหรอกและถามเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นคนหลงเลอะเลือนเลือนพี่น้องรู้ไหมเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมมีโต๊ะโต๊ะผมตายอายุ102 ปีหรือ3 ปีสิ่งหนึ่งที่ป๋าผมแอบเสียใจก็คือเวลาแขกมาถามว่าไอ้ง้อกินข้าวหรือยังยังเลยใครเสียป๋าผมมาดิเขาหลงไงยังไม่ได้กินเลยเล่นไป2 รอบแล้วยังเลยนี่แค่หลงเองโต๊ะผมมีทองอยู่เส้นนึงซองอ่ะมันรั่วทองเนี่ยมันหลุดอยู่ที่ร่องเขาเรียกบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีร่องกระดานอัลลอฮ์ทดสอบไงทองหายโวยทั้งบ้านเลยรู้ไหมเขาบอกไงบอกมะผมมะผมเนี่ยเป็นลูกสะใภ้เอ้ยแม่มึงน่ะแหละเอาไป
แหมทองกูจะหายไปไหนมึงน่ะแหละถามว่าเสียใจไหมมะผมไม่ได้เอาหากันไปเถอะสุดท้ายทองเนี่ยมันไปเกี่ยวอยู่ที่ร่องกระดานเวลาเจอหน้าตบไหมมันหน้าไหมล่ะใครยังไม่ถูกทดสอบยังไม่รู้ฉะนั้นการเป็นลูกที่ซอและเป็นลูกกตัญญูพ่อแม่ต้องดูเลยมะเรามีอะไรกินดูสิมะเรามีตังค์ใช้ไหมมะเราป่วยไหมเราต้องไปดูตรงนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ดูแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามะต้องการอะไรผมไปเจอครอบครัวหนึ่งพี่น้องเขาใส่ชุดกาวกาวฮัจญะไม่มีชุดเหรออาจารย์เอ้ยมีลูกอยู่3คนพี่น้องมีลูก3คนไปแต่งงานแต่งกับคนต่างศาสนิกเสร็จแล้วได้ลูกมาเอามาให้โต๊ะเลี้ยงอีกคนหนึ่งไปอยู่ฮ่องกงอยู่คุกพี่น้องรู้ไหมโต๊ะคนนี้ก็เดินมาอาจารย์มีตังค์ไหมขอซะกาตหน่อยเราก็ถามว่าโต๊ะมีลูกไหมมีอาจารย์อย่าให้พูดเลยว่าลูกของฉันมันเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงมันไม่เคยกลับมาดูฉันเลยมันเอาลูกของมันมาทิ้งไว้อีกโต๊ะก็ต้องดูโต๊ะก็ยอมเอาสภาพแก่ชราเนี่ยเดินออกหาตังค์เพื่อที่จะให้หลานมีกินฉะนั้นจำให้ดีนะครับลองดูสินิ้วภรรยาเราอ่ะมีแหวนกี่วงลูกเรามีรองเท้ายี่ห้ออะไรเรียนโรงเรียนอะไรเช้าขับรถไปส่งลูกเย็นขับรถไปรับลูกเคยพามะไปตลาดไหมเคยพาไปไหมลองดูนะตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีหรอกผมเคยพามะผมมะผมเนี่ยจะขี้เกรงใจลูกเล่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่ามะดีผมดีเปล่าผมจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าผมเนี่ยปล่อยมะผมเข้าร้านบาบุสลามหนองจอกป๋ากับมะไปซื้อสรงใหม่ไม่ต้องรอกยังมีอยู่ผมเห็นมะผมกับป๋าผมส่งลงรถให้เดินเข้าไปผมแอบดูอัลลอฮ์พี่น้องเขาเลือกผ้าถุงเขายิ้มจับตรงนั้นจิบมะผม82ป๋าผม85เลือกสรงกัน2คนผัวเมียคิกคักคิกคักคิกเราเพิ่งรู้เองว่าเขาอยากได้แต่ความเกรงใจของเขามันสูงความเกรงใจของเขามันสูงแล้วเราอ่ะดูแลแม่ยังไงลูกกตัญญูทำยังไงบางคนเป็นลูกกตัญญูแบบนี้ซื้อของให้มะกินแต่วันที่แม่ตายอ่านดูอาไม่ได้สักต้นเลยผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บป่วยนอนอยู่พี่น้องรู้ไหมลูก 4-5 คนไม่มีใครอ่านยาซีนได้เลยไม่มีเลยจะอ่านกุรอานให้มะฟังไม่มีเมื่อตายแล้วอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนมะถูกนำไปฝังลูกทำยังไงรู้ไหมจอบลูกกตัญญูจับจอบกบมะจำให้ดีนะครับมะเราลงหลุมอ่ะ
เราต้องอ่านดูอาให้มะเราไม่ใช่คนอ่านดูอาตัสบิดปากหลุมอาจารย์มูฮัมหมัดวาฮิดอาจารย์ยูซุฟต่ออิหม่ามอาจารย์อับดุลลอฮ์แต่ลูกอะจอบคนละอันวันที่มะเสียอยู่บนบ้านแทนที่จะบอกต่ออิหม่ามบอกเฮ้ยมะเองสิ้นลมแล้วนะแทนที่จะโดดขึ้นไปอัลลอฮุมมักฟิลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวัรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอเปล่าอีกคนหนึ่งไปซื้อกะทิอีกคนหนึ่งไปซื้อพริกแกงอีกคนหนึ่งไปเอาเนื้อเป็นห่วงคนจะมาเยี่ยมมาหยัดว่าจะไม่มีอะไรกินแต่แม่ตายแพ็บเดียออกรถปิกอัพรอปิวเลยเอ้ยมึงซื้อกะทิร้านนั้นนะมึงไปเอาเนื้อร้านนั้นนะมึงไปเอามะเขือร้านนั้นนะเป็นห่วงคนไปเยี่ยมคนตายว่าจะไม่ได้กินแกงเผ็ดเนื้อกะทิสดผัดหมี่แต่แม่นอนตายอยู่บนบ้านไม่มีลูกคนไหนเลยอัลลอฮุมมักฟิลลีซูนูบีวะลิวะลีดายะวะฮัมฮุมากะมารบไม่เสียใจหรอกถ้าวันนั้นมาถึงลองนึกสิครับถ้าคืนพวกนี้มะตายเราจะทำอะไรให้ได้เราจะทำอะไรผัดหมี่เลี้ยงแขกแกงเผ็ดกะทิสดไปขนหม้อจากสุราใช่ไหมที่จะทำสุดท้ายไปเอาใครอิหม่ามมาอ่านหน่อยต่อครูมาอ่านหน่อยลูกล่ะไปแล้วอีกคนไปธนาคารมึงแลกตังค์มานะแลกตังค์มาแจกคนละ50ลูกซอแลกหรอใครบอกลูกแบบนี้ลูกซอแลกใครบอกลูกซอแลกดออไม่เป็นลูกซอแลกไปเยี่ยมกูโบมะอ่านอะไรไม่ได้เลยซอแลกตรงไหนลองนึกนะครับใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครที่เป็นลูกสมมุติอัลเลาะห์ให้มะเราตายพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกับศพมะหรืออย่างที่บอกเอ้ยไอ้บังเอ็งไปขนหม้อสุราไอ้นี้เอ็งเนี่ยอยู่ตลาดไปซื้อของเลยนะเดี๋ยวกูออกตังเองเรามีตังเยอะหน่อยผมไปเยี่ยมคนตายกำลังใกล้ตายพี่น้องรู้ไหมก็ปะง่าปะง่าปะง่าสักพักเดียวโต๊ะอิหม่ามบอกจับชีพจรเออมาเองสิ้นลมแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยอยู่ข้างล่างไม่ถึง5นาทีพี่น้องรถปิกอัพออกคนละคันละคันละคันไม่เสียใจหรอถ้าเราตายคนที่ดออให้เราอะโต๊ะครูที่ไหนก็ไม่รู้แล้วลูกเราอยู่ตรงไหนหรือคอยแจกตังค์อุ้ยลูกกตัญญูเอาตังค์แจกโต๊ะครูเอาตังค์คนมาเยี่ยมกูโบไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบฉะนั้นวันนี้ลองนึกทบทวนนะการเป็นลูกกตัญญูบางทีไม่ต้องให้ตังค์มะหรอกเราไม่มีตังค์ทำยังไงให้มะเนี่ยขำกับเราทำยังไงให้มะมีความสุขมะฉันเอาล้อได้เมียก็จนทำนากว่าจะเกี่ยวข้าวฉันน่ะไม่มีตังค์ให้มะเท่าไหร่หรอกนะไม่เหมือนไอ้น้องไอ้น้องมันทำงานบริษัทฉันเนี่ยมีอย่างเดียวตลกให้มะดูเคยทำให้มะเด็กขำกับเราไหมนั่นแหละก็ได้แต่สิ่งสำคัญเอาลองสิใครสมมุติมะเราเสียลูกผู้ชายยืนกันเป็นแถวเลยยืนอ่านดูอาให้แม่แขกเห็นโอ้โหลูกบ้านนี้เขาดีนะผมเล่ากี่รอบแล้วคนคนหนึ่งส่งลูกเป็นตำรวจคนคนหนึ่งส่งลูกเป็นวิศวะมีตำรวจมีวิศวะ
มีอยู่คนหนึ่งลูกขาเป๋พี่น้องรู้ไหมส่งไปไหนส่งไปเรียนปนอไอ้เป๋ไปเรียนปนอลูกดีเรียนเก่งออกไปวิศวะอีกคนไปตำรวจวันที่แม่นอนป่วยวิศวะมาเยี่ยมมาเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก็ไปนั่งตรงนู้นเอาตำรวจล่ะมาเป็นยังไงล่ะไปนั่งตรงนู้นไอ้เป๋นั่งอ่านกุรอานให้มะฟังมะน้ำตาไหลเพราะรักลูกไม่เท่ากันแม่น้ำตาไหลวันที่ใกล้จะตายแล้วเป๋อ่านไงยาซีนวันกุรอานินฮากีมอินนะกะละมินันมุรซาลีนอ่านวันที่มะยังฟังได้วันที่มะยังฟังได้ยังมีลมหายใจไอ้เป๋คนนี้ทำให้มะมีความสุขวันที่ประกาศว่าอินนาลิลลาห์ไอ้เป๋คนนี้นำละหมาดไอ้เป๋คนนี้เอามะลงหลุมทุกวันศุกร์ไอ้เป๋คนนี้แหละไปเยี่ยมกูโบลูกสอนแล้วจะไปเยี่ยมแม่อยู่เป็นประจำไปเยี่ยมพ่ออยู่เป็นประจำถ้าไอ้ลูกที่แบบไม่ค่อยแล้วจะไปแรกๆสามเช้านานๆจะมาสักทีหนึ่งปีหนึ่งไปเยี่ยมมะไปถามตัวเสี้ยกูโบมะฉันอยู่ไหนดูสิลองนึกสิกูโบมะอยู่ไหนปีหนึ่งไปเยี่ยมมะไปเยี่ยมที่กูโบเวลาตอนหลังกูโบมะอยู่ตรงไหนวะแม่เรานอนอยู่ในกูโบบ้านนู้นลูกโต๊ะอิหม่ามเขามาเยี่ยมโต๊ะอิหม่ามลูกโต๊ะคอเตบเขามาเยี่ยมพ่อเขาเขาให้สลามเขาได้ยินเสียงแล้วมูฮัมหมัดเราล่ะมูฮัมหมัดเราอับดุลลอฮ์เราไปไหนไม่เคยได้ยินเสียงเลยแม่นอนอยู่ในกุโบเป็นปีไม่เคยไปเยี่ยมนึกอย่างเดียวมะจะมาเยี่ยมฉันวันไหนมะจะมาเยี่ยมฉันได้ข่าวว่าวันศุกร์มะจะมาเยี่ยมใครบอกใครบอกนบีบอกกุนตุนะไฮตุกุมอันซิยารอติลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนาฮาตุซักกิรุนเมาพวกเจ้าก่อนนี้ฉันเคยห้ามพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบต่อไปนี้จงไปเยี่ยมกุโบเถอะเพราะการไปเยี่ยมกุโบจะทำให้นึกถึงความตายเราอยู่ตั้งป้อมว่ามะจะมาวันไหนแต่สิ่งที่นบีบอกว่าให้ไปเยี่ยมกุโบบ่อยๆไม่ไปสุดท้ายหนึ่งปีไปอยู่ครั้งหนึ่งวันอะไรคิดเองไปหากูโบเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นกูโบบังเฮมนะนึกว่ากูโบมะตัวเองที่แท้กูโบบังเฮมมะกะตะโกนไปสิเฮ้ยกูโบมะอยู่นี่ไปถูกหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้อยากเป็นลูกกตัญญูเนี่ยพี่น้องอย่าพูดแต่ปากอย่าพูดแต่ปากมีคนบางคนเดือนหนึ่งให้เงินแม่500โอ้โหเนี่ยเดือนเนี่ยฉันให้เงินแม่ตั้ง500ลูกไปโรงเรียนกินวันละ30ลองให้มะเรามั่งสิอาจารย์มะเขาไม่ได้ใช้อะไรไปถามเขาสิว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมไปถามเขาสิใครเป็นแม่บังซอแล้วถ้าลูกให้ตังค์เอาไหมเอาไม่เอาเอาใครไม่เอาเอาทุกคนเนี่ยแต่เรานึกเองมะอยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไร
มะจะเอาตังค์ไปทำอะไรมะจะเอารองเท้าไปทำอะไรมะจะเอาผ้าถุงไปทำอะไรมะอยู่แต่บ้านก็เราคิดไงเราคิดลองดูสิคืนนี้ซื้อของที่เขายังเหลืออยู่ไปให้มะลองดูมะอาจจะตกใจเฮ้ยลูกกูเปลี่ยนไปเว้ยไปฟังบรรยายมาผีเข้าไปฟังบรรยายมาผีเข้าหรือลองสิพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมมะฉันที่กุโบฉันจะไปยืนขอดุอาให้มะฉันที่กุโบไปยังไงอ่ะไปยืนเฉยๆเอาคนที่อย่าเอาคนเก่งนะผมมีตังค์200ยังไม่ได้ซองใครตอบผมได้ผมให้500เลยเดินไปถึงกุโบกล่าวอะไรไปถึงสุสานเนี่ยกล่าวอะไรแล้วไปยืนตรงหลุมศพมะอ่านอะไรเอ้าลูกคนไหนที่บอกเป็นลูกที่ซอแล้วยกมือเลยหมดเวลาหมดเวลานี่ไงเราต้องเรียนแล้วไปถึงกุโบทำไงอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินินอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอาจารย์อ่านไม่ได้พกกระดาษไปเลยเดินไปถึงกุโบหยิบขึ้นมาเลยนี่เวลามะตายนบีบอกผู้หญิงอย่าเดินตามไปสั่งมาอย่าที่กุโบไปกันเห็นแน่นเลยตอนนั้นนบีบอกอย่าไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะไปก็ไปไม่ไปอุมมุอะตียะบอกไงนูฮีนาอันอิตติบาอินญะนาอิสพวกเราถูกห้ามงานที่จะมะหยัดเนี่ยกำลังแบกไปกุโบนบีบอกพวกเธอไม่ต้องไปหรอกนะว่าลำยั่วซ้ำอะไรนะแต่นบีไม่ได้ห้ามแบบเอาเป็นเอาตายนบีก็บอกกับสุภาพสตรีที่จะตามไปส่งมะหยัดพวกเธอไม่ต้องไปพวกเธอไม่ต้องไปเป็นหน้าที่ของผู้ชายเราอย่าไปแต่ไอ้วันธรรมดานะวันธรรมดานะลองไปดูแล้วไปถึงกุโบอ่านอะไรลองดูนะอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนว่าได้ไหมบางซอละได้อยู่แล้วนี่ตอนถึงปากประตูกุโบเดินเข้าไปตรงหลุมเดินตรงหลุมทำไงลูกซอละอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูสองประโยคเองว่าได้ไหมก็เราถูกสอนอะไรอะไรกับโต๊ะอิหม่ามว่าดูสิไปเยี่ยมมะได้เลยอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูยืนสัก5นาทีว่า2ประโยคเนี่ยด้วยกับหัวใจแห่งความรักแม่ด้วยกับหัวใจของการรักแม่แล้วดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเปล่าไม่เลยไปกุโบฮิยาก็ไม่คุ้มฮิยาไม่คุ้มไปขอดุอาอัลลอฮ์ไหนจะรับผู้หญิงต้องคุ้มฮิยานี่ฮิยาก็ไม่คุ้มแล้วขอดุอาอัลลอฮ์ไหนรับอัลลอฮ์จะรับดุอาตอนไหนต่อเมื่อเราเป็นลูกซอลแล้วลูกซอลแล้วเป็นลูกแบบไหนหนึ่งผู้หญิงออกนอกบ้านคุมเฮียใส่ถุงเท้าด้วยพี่น้องคนที่ออกนอกบ้านแล้วคุมเฮียไม่ใส่ท้องถุงเท้าบาปเพราะเท้าเป็นเอารอกเยอะผมเห็นเดินตามตลาดนัดผมเนี่ยไม่ค่อยเดินหรอกส่วนใหญ่จะไปจอดรถและให้แม่บ้านเนี่ยเขาเดิน
ก็ดูใส่รองเท้าคุมฮิญาบแต่ไม่ใส่ถุงเท้าพี่น้องรู้ไหมมันบาปสำหรับผู้หญิงแล้วเราจะเป็นลูกซอและยังไงลูกซอและต้องละหมาดครบ5เวลาละหมาดก็ต้องให้เหมือนนบีนบียกมือแบบไหนนบีกอดอกยังไงนบีรูกวะแบบไหนนั่นเรียกลูกซอและไม่ใช่ซอแลนะเอาข้าวให้มะกินดีเหลือเกินละหมาดไม่เอาออกนอกบ้านไม่คุมฮิญาบนบีบอกอีซามาตับนูอาดัมอิงกอทออามาลูอิลลามินซาลาซินลูกหลานอาดัมตายเนี่ยจบกันแล้วอยากจะละหมาดพออยากจะบวชในกุโบพอเอาตอนอยู่ดุนยาเหลือ3ประการ1ว่าละดนซอลิฮุนยัดอุลาหูลูกที่ซอและอะไร1ซอดะกอตุนยาริยะตุนการบริจาคทานมีไหมบริจาคด้วยหัวใจอาจารย์ฉันไปงานสู่เราฉันไปช่วยงานสู่เราช่วยตรงไหนอ่ะช่วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาช่วยซื้อลูกชิ้นเขามีของตอบแทนมันแน่นอนยังไงลองสิวันนี้ตั้งใจกิน500กิน500ซื้อ4พออีก100นึงหยอดเลยโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนเลย100ทนลงไปเลยในตู้รับบริจาคโอ้โหวันนี้ปลื้มใจ400กินเราลูกเรา100นึกถึงมะผู้หญิงคนหนึ่งไปถามนบีท่านรอซูลมะฉันตายไปตายแบบกระทันหันฉันรู้ว่าธรรมะฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะต้องบริจาคฉันเนี่ยจะบริจาคแทนมะฉันได้ไหมนบีบอกได้เนี่ยของที่มีแบบของที่ถูกแล้วลูกซอและด้วยบริจาคเลยหนึ่งก่อนจะหยอดลงตู้ข้าพเจ้าตั้งใจบริจาคแทนมะฉัน100บาทอัลลอฮ์รับไหมรับตรงสูตรนบีไหมตรงแล้วเราเป็นลูกซอและยังสู้เราเขาขาดเงินอีก 200,000 ผมได้ข่าวว่าให้เรารู้ว่าถ้าเราจะลุกออกจากงานนี้คืนนี้มึง100บาทต้องเป็นของฉันปูนสุเรานี้นึกสะสมมั่งแล้วสะสมยังไงอย่าเอาเราคนเดียวเนียดเลยข้าพเจ้าตั้งใจบริจาคแทนมะฉันที่ล่วงลับไปแล้วลิลลาฮิตาลาใส่ตู้ไปนี่คือสิ่งที่มีแบบอย่างมีรูปแบบแล้วทำถูกแล้วเราอ่ะแล้วเราได้ทำหรือยังโตมาตั้งแต่อายุ15จนกระทั่ง60ลองถามสิในใจว่าฉันเคยบริจาคแทนมะฉันบริจาคแทนโต๊ะฉันกี่มาน้อยแล้วมียังบางซอแล้วมะยังอยู่ไหมตายแล้วตั้งกับมะตายไปนี่บริจาคไปเท่าไหร่แล้วมึงก็เล่นกูเลยไอ้ซุปเดี๋ยววันหลังกูไม่มาฟังเป็นเพื่อนมึงแล้วนะบางซอแล้วขอเป็นดาราวันหนึ่งนะให้เป็นพรีเซนเตอร์ผมจะยกบางซอแล้วแหละจะยกบางฮัสบุลลอฮ์ก็ไม่ได้แกตัวใหญ่ลองนึกสินึกสิเราลองนั่งนึกเฮ้ยตั้งแต่อายุ15มาเนี่ยจนกระทั่งถึง60เนี่ยเคยบริจาคแบบแอบไหมใส่ตู้แล้วลิ้นละให้มะฉันมีแบบมีคำสั่งจากนบีไม่เอาแต่บางทีไปทำของไม่มีแบบก็มีเยอะแยะฉะนั้นวันนี้อยากจะเป็นลูกกตัญญูดูข้อ
ข้อที่สองแรกๆซอดะกอยาริยะอันที่สองอินมุนยุนตาฟาอูบีความรู้ที่ยังประโยชน์เราเป็นครูสอนกุรอานไหมเปล่าเป็นหรือเปล่าเปล่าเหนียวอีกมีสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเขามาถามว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำมันอร่อยเหลือเกินทำด้วยอะไรเงียบไม่บอกเป็นแขกยังไงเป็นแขกยังไงไปดูใน YouTube เขาไม่ใช่มุสลิมด้วยใครอยากได้สูตรส้มตำมีใน YouTube ใครอ่ะปีเตอร์ไปดูสูตรขนมลอกช่องใครอ่ะป้าแมนมีไหมนิดานิซาลง YouTube บอกสูตรก๋วยเตี๋ยวบอกสูตรกล้วยทอดเงียบผมไปถามคนคนหนึ่งขายไก่ทอดหาดใหญ่บางยีไอ้ไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยทำยังไงอาจารย์บอกไม่ได้หรอกถ้าจะบอกหมื่นหนึ่งดูพี่น้องและดูป้าแมนบอกสูตรล็อกช่องใน YouTube ก็นี่ไงตายไปจะเหลืออะไรสูตรเก็บกอดไปสูตรแทนที่จะบอกคนริสกีพี่น้องมันมีเหรอใครจะไปแย่งได้ผมยกตัวอย่างอาจารย์อดัมผมนั่งอาจารย์สมิธนั่งอาจารย์อดัมอยู่กลางทางบ้านให้บริจาคให้สกาดผมอาจารย์ยูซุฟพันหนึ่งอาจารย์สมิธพันหนึ่งอาจารย์อดัมอดก็อัลลอฮ์ไม่ให้ฉะนั้นวันนี้เราบอกสูตรไปเถอะเรากุรอานก็ไม่ได้สอนเมียโต๊ะอิหม่ามก็เปล่าเป็นเมียโต๊ะครูก็เปล่าเป็นเมียบังละทอดแหเองแทนที่จะบอกสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยบอกสูตรก๋วยทอดอร่อยคนจะได้ป่ะโอ้ยผลบุญก็ไหลไหลไหลเปล่าเก็บตายไปกับตัวเองประการที่สามวาลาดนซอลีฮนยัดอูลาหูลูกที่ซอและขอดุอาให้กับลูกที่ซอและขอดุอาให้กับพ่อแม่เวลาลูกขอดุอาปั๊บอัลลอฮ์รับทำไมถึงรับเพราะเป็นลูกซอและฉะนั้นในคืนนี้พี่น้องครับลองถามตัวเองนะรักเมียมอม้าเหมือนกันเมียแม่ใครมากกว่ากันลองไปถามดูแต่เราก็ต้องรักภรรยารักเมียแต่อย่าเกินแม่อัลลอฮ์เอาแม่เนี่ยมาอยู่คู่กับพระองค์เลยวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียาฮูวะบินวาลิดัยนิยะซานาอัลลอฮ์สั่งเสียนะว่าให้อิบาดะห์ต่อพระองค์เฉพาะพระองค์แล้วทำดีกับพ่อแม่อย่าพูดกับแม่เคยพูดไหมมัดเอ้ยเฮ้ยเรียกจังเลยมีไหมอัลลอฮ์บอกยังไงวาลาตักุลลาฮุมาอุฟเฟนอย่าพูดกับพ่อกับแม่ว่าอุฟอุฟบิมะนาอัตดัดจุรแปลว่าชิชะเคยพูดไหมมาบ่นอะไรก็ไม่รู้โอ้บ่นเหลือเกินบาปแล้วพี่น้องบาปแล้วถ้านั้นกลับไปขอโทษกลับไปขอโทษพ่อแม่และกลับไปทำดีกับพ่อแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รักมะให้สุดใจรักป๋าให้สุดใจยุนยานี้ทำอะไรเขาได้เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดอย่าให้เขาหิวในขณะที่เราอิ่มอย่าให้เรานอนสบายในขณะที่เขานอนลำบากอย่าให้เขานอนอยู่ที่กุโบคนเดียวเป็นปีมาแล้วลูกยังไม่เคยไปเยี่ยมเลยอย่าไปเยี่ยมมะแล้วไปถามโต๊ะเสียว่ากุโบเหมาะฉันอยู่ไหนนั้นฝากทุกคนนะครับผมเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยรักแม่ให้สุดใจตอนนี้ใครไม่มีแม่ขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยา
วัรฮัมฮูมากามารบบายานีซอกีรอต้นนี้อ่านทุกวันเพื่อบ่งบอกเป็นลูกซอลและละหมาดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายาวัรฮัมฮูมากามารบบายานีซอกีรอดะออีกอันนึงไปดูซิมะขาดบวชไหมตอนสาวๆมะเคยขาดบวชไหมถ้าขาดมีสองทาง1บวชแทนนบีบอกไงมันมาตะวะอะไลฮิสิยามุนซอมาอันฮูวะลียูมะเราตายเรารู้เลยมะเราก่อนๆก็ไม่เบาบวชไม่ได้บวชแน่ทำไงบวชแทนแม่หรือไม่บวชจ่ายฟิดียะเข้าศาลการจ่ายยังไงอ่ะจ่ายฟิดียะจ่ายให้ถูกเอาข้าวไปจ่ายให้คนจนเนี่ยสูตรนบีวิธีการวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่หนึ่งอย่าต่ำกว่า6ขีดถ้าใครจนแต่อยากจะช่วยมะให้รอดพ้นจากอาซาบในหลุมศพเรื่องมะขาดบวชอย่าให้ต่ำกว่า6ขีดพอได้ไหมถ้ามีตังมากกว่านั้นวันละ1โลหรือมากกว่านั้นวันละโลครึ่งดูศักยภาพของเรานี่สำหรับคนกตัญญูกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ตายแล้วไม่ได้ขาดบวชยังขาดบวชอยู่เอาไปให้เอาไปให้ใครล่ะวะอะลัลลซีนยุตีกูนะฮุมฟิดยาตุนต่ออามุมิสกีนเอาไปให้คนจนไม่ใช่ไปวางที่สุราเอาไปให้คนจนเอาไปให้คนจนใครบอกอะอัลลอฮ์บอกให้ไปให้คนจนนับไปเลยปีหนึ่งมันมี30วันปีหนึ่งมันมี30วันรอมฎอน29 30นับไปเลยวันละโลมะเรานี่ท่าทางจะขาดบวชประมาณสัก30ปีที่พอจำได้เดือนละ2ถัง10เดือน10ปีก็20ถัง30ปีก็60ถังออกได้ไหมไม่จำเป็นต้องมาค่อยๆจะย่อยนี่สิ่งที่เราสามารถทำแทนมะเรา1มะเราขาดบวชจ่ายฟิดยะแทนเราก็ต้องรู้ว่ามะเราขาดจัดการเลยหรือจะบริจาคแทนทําได้สําหรับลูกซอและนั้นวันนี้ผมขอทุกให้ทุกคนนะครับเป็นลูกซอและแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นลูกซอและมะตายไปละมะอยู่บ้านไปเยี่ยมดูซิในตู้เย็นบ้านมะเรามีอะไรบ้างที่บ้านเรานี่นมเปรี้ยวของลูกเป็นแถวนมเปรี้ยวเป็นแถวเงาะกระป๋องของผัวนมเปรี้ยวของลูกโยเกิร์ตของเมียไปดูมะซิอ๋อปลาทูอยู่ในตู้เย็นปลาโอแดงอยู่อีกซอกหนึ่งกุ้งแห้งตัวรีบๆไปดูสิเหมือนกับตู้เย็นบ้านเราไหมลองดูนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเป็นลูกที่ซอลและหรือเปล่าวันนี้จบแค่นี้นะผมขอดุอาให้ทุกคนเป็นลูกที่ซอลและเป็นชาวสวรรค์ดุอาต้นหนึ่งที่ผมอยากขอทุกครั้งที่ไปบรรยายรับบ้านาฮับละนามินอัสวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาดูความหมายนะแล้วมันเหมาะสมไหมที่พี่น้องจะเอาไปอ่านรับบานาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราฮับละนาโปรดให้กับพวกเรามินอัสวาจินาให้อะไรให้ฉันเจอคู่ครองดีๆเนี่ยใครยังสาวอยู่ลูกยัง15 16 17 13 12
ขอดูอาต้นนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวได้พวกแว้นยุ่งได้นักพนันบอลแม่ผู้จัดการแมนยูซะด้วยได้มาหมดเหลือไหมล่ะมาฮัตทีไปให้เดือนเดียฮับบี้หรือจะได้พวกหมอสมุนไพรต้มน้ำท่อมผมจะเดือดร้อนป่ะเนี่ยบางซอลแล้วบางฮับบีบุลลอให้ฮัสบุลลอผมลงบันไดนี่มาประคองเลยนะขอสิขอให้ลูกเราอะไรได้เจอคู่ครองดีๆไม่ใช่เจอมาโอ้โหหม้อข้าวหม้อแกงหม้อแกงส้มต้มน้ำท่อมอยู่หลังครัวมืดมาไปแล้วไปเป็นผู้จัดการทีมแมนยูแล้วป้าปะหมดนี่ไงฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำขอดุอานะให้ได้คู่ครองดีๆอย่าได้ภรรยาสามีที่เป็นนักพนันเสียใจยนต์วันตายมันหมดกระทั่งเสาบ้านนั่นแหละแล้วต่อมาวะซุรรียาตินาโออัลลอฮ์ถ้าฉันได้ลูกมีหลานขอให้หลานนั้นกุรรอตะอะยุนมองไปแล้วสบายตาหุย ภรรยาไปอาบน้ำละหมาดมักริบว่าลูกสวมตะละกงมันปลื้มใจไหมมันปลื้มใจไหมนี่หันไปทางขวาเมียยังจิ้มอยู่ริมพิมริพายอยู่เลยจะแอบแอบไม่ทันโมโหอะไรพี่น้องเดี๋ยวนี้ภรรยากี่คนแล้วเป็นมีแฟนเป็นเคอรี่ปั้นโดดของใครวะของใครวะของมึงนั่นแหละไอ้มาเอ้ยเพื่อไม่พี่น้องสะดุ้งรถมอเตอร์ไซค์แป้นของกูวะของกูวะอัลลอฮ์กับเคอรี่เราเป็นแฟนกันแล้วรู้จักกันดีไม่ดีเอาน้ำให้เคอรี่กินเพราะมาส่งบ่อยเวลาที่ผัวจะเอาน้ำโอ้ยหลังไม่ดีจ้องจะแอบอยู่นี่ไงแทนที่จะรีบอาบน้ำละหมาดละหมาดมักริบเปล่าเฮ้ยวันนี้พิมพ์ริพายผ่านไปไปดูกะฟ้ากระเป๋ากระเป๋าทันนะทันไหมทันไหมสิบบาททันไหมปั๊บอีห่าเอ้ยไม่ทันว่ะแบบนี้หรือเปล่าแล้วรู้ดิลูกเรารู้จักไหมยูซุปพงกาวีเปล่ารู้จักใครน้องบีมรู้จักน้องบีมรู้จักลูกใครลิซ่าบัม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 รู้จักอิหมัมซูเดตไหมเดตไหนรู้จักลิซ่าไหมไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวท่าเต้นยังได้หมดอยากได้ไหมลูกหลานแบบเนี้ยก็ลองขอดุอานะต้นนี้แหละร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาใครอ่านได้ดร.วะฮิดไหมนับนั่นเขาเรียนเก่งกับผมบางฮัสบุลลอฮ์ทำก้มถ้าได้100บาทพี่น้องรู้ไหมไปไหนตังตังอยู่ไหนพี่น้องตังน่ะมันเหมือนกันเนี่ยสีแดงแบบนี้มันเหมือนกันแต่ตังเนี่ยผมได้จากการบรรยายมันมีบารากัตเอากลับไปเลยโอ๊ยสงสัยใจเลิกพูดนี่ใครอ่านดูอาต้นนี้ได้100บาทอย่าอายอย่าอายดร.วะฮิดไม่เอานะเนี่ยเอาข้างหน้าใครได้ดุอาที่ผมว่าเมื่อกี้100บาทน้อยไปใช่ไหม
200ใครได้200ให้จริงนะไม่ให้หลอกนะตังโต๊ะครูนะไม่ใช่ตังแม่กิมลังนะอ้าว200น้อยไป300โอ้ยังนิ่งแสดงว่ารวยนี่ผมให้หมดกระเป๋าเลยนะ320ใครอ่านได้มารับเลยอ้าวไม่มีเลยหรอใครอ่านได้บ้างอีกเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะจะเก็บแล้วนะ300นะพี่น้องทำล้างจานวันหนึ่งนะใครวะโอ้โหเล่นถือกีตาร์มาเลยสวยสวยเห็นชื่ออะไรครับอุสมานตะหวังอุสมานอะไรนะตะหวังอ้าวอ่านดูอาเลยผมให้จริงๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมร็อบบะนาฮัฟซะนามินอัซวาจินาวัสซูริยะตินากุรอตะอันยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาผมให้คุณเลยนี่เราคนไทยเนี่ยดีอย่างหนึ่งดีใจกับเพื่อนแต่ไม่คิดจะให้เพื่อนดีใจกับตัวเองเลยอ่ะโอเควันนี้ครั้งแรกมากูโบตะยอไม่เคยมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดอะไรหรือเปล่าด็อกเตอร์เจนกิตและจากกิตมาน้อยถ้าพูดอะไรแล้วทำให้ไม่สบายใจเครื่องใจผมขอมาอัฟนะครับแต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกคนในที่นี้ว่ารักนบีให้สุดใจเดินตามนบีทุกก้าวย่างเท่าที่ทำได้ศาสนาเดินตามนบีแล้วถูกอย่างเดียวนบีคือคำตอบสุดท้ายอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม